สวัสดีครับภูแก้วครับ3ภูที่ภูแก้วได้ใช้อยู่นะก็คือคริสซี่ครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าคริสซี่มีโหมดที่เรียกว่าโหมดกระดาษครับทำให้ภูแก้วเวลาใช้สอนนักศึกษาครับที่คณะครุศาสตร์สบายมากเลยเพราะว่านักศึกษาเองครับไม่ต้องกังวลเรื่อง Wi-Fi จะเป็นอย่างไรภูแก้วก็ปริ้นไอ้เจ้าตัว QR Code นี่แหละครับแล้วก็จะให้นักศึกษาครับเป็นคนถือแล้วภูแก้วเองก็มีมือถือเนี่ยแล้วก็สแกนกวาดไปเพียงเท่านี้ครับภูแก้วก็จะได้คำตอบครับ2ตัวที่2ครับที่ครูแก้วใช้ก็คือ Canva ครับที่ครูแก้วได้เรียนจาก ETS นะโอ้โหมันเจ๋งมากๆเลยครับตรงที่ว่าเวลาจะทำสื่อ presentation บางทีเราก็กังวลเนอะโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายต่างๆเราก็สามารถที่จะดึงภาพถ่ายสวยๆและมีความหมายดีๆที่เราอยากจะนึกสร้างสรรค์ทำสื่อ presentation ที่น่าสนใจเราก็เซิร์ชหาได้เลยครับรวมถึงไอ้เจ้า Canva เองเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระดานไว้บอร์ดนะฮะหรือว่าทำโปสเตอร์ทำหัวจดหมายทำอะไรต่างๆโอ้โหง่ายนิดเดียวครับแล้วก็ตัวที่3ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอนตอนนี้เราเรื่องของโคลาโบเรชั่นครับเพราะฉะนั้นเจ้า Mentimeter ครับที่จะทำให้นักศึกษาของครูแก้วครับมารุมมาตุ้มครับในการที่จะครีเอทไอเดียหรือแม้แต่เสมือนทำโพสต์อิทที่เป็นออนไลน์ก็สามารถทำผ่านในเจ้า Mentimeter.com ตรงนี้ได้และนี่คือ3เครื่องมือครับที่ครูแก้วใช้อยู่บ่อยๆ